แล้วสำหรับนี่การรับบทคุณหนึ่งพี่บอยเขาก็บอกว่าพี่เจ๊เปลี่ยนไปยังไงอ่ะคือน่าจะเป็นเรื่องของบทที่ได้รับมากกว่าค่ะถ้าเกิดใครดูละครเนี่ยคุณหนึ่งก็จะไม่เหมือนเจี๊ยบเลยทั้งวิธีการพูดท่าทางสายตาต่างๆสปีดการพูดเร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเร็วที่เร็วขึ้นพอไปถึงบ้านแบบบางวันถ่ายละคร4วันติดแล้ววันที่5เราอยู่บ้านบางทีแบบเราพูดเสียงดังขึ้นหรือเร็วขึ้นพี่บอยบอกอุ๊ยคุณพูดดังแล้วคุณพูดเร็วแล้วคุณเปลี่ยนไปเขาแซวเหรอเขาก็แซวค่ะแล้วเขาก็หรือเขาพูดจริงๆจากใจมันน่าจะมีบางช่วงที่เร็วได้ค่ะหมายถึงว่าแบบเร็วขึ้นค่ะใช่แต่เจี๊ยบไม่ได้ช้านะคะจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดแบบโฆษณาตัวเองแต่เจี๊ยบมีความรู้สึกว่าเจี๊ยบไม่ได้ช้าขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่พี่บอยแบบเร็วเกินไปพี่บอยพีชเมเกอร์เร็วเกินไปเขาเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกไหมล่าสุดเห็นมีการแคปฉากในละครมีมันสีทองเนี่ยแซวด้วยฉากแรกก็คือที่เราแบบเจอคุณภูมิครั้งแรกใช่ค่ะแล้วด้วยบทก็คือก็ล้มจริงต้องเซจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะดูมันเป็นวันแรกด้วยทีนี้เปิดตัวเขาก็ดูแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาอัดไว้เพราะว่าเขาวันนั้นเขามีงานที่ต้องออกไปทำข้างนอกหลอกเราว่ามีงานแต่จริงๆแล้วคือแอบดูแอบดูคงดูก่อนแล้วแอบดูไปเล่นอะไรบ้างเขาคิดดีไหมนี่คิดว่าเขาหลอกเราจริงๆเขาแอบดูแล้วพี่เจ๋ออะไรอ๋อเขาคงดูก่อนแล้วค่อยเขาออกไปทำงานนี่ไงความต่างย้ำอีกรอบหนึ่งฉันเติบโตมาแบบใดแล้วเขาแต่ว่าไงคะเขาก็ไปลงใน IG เขาค่ะว่าแบบเราเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรอเราต้องแบบเราต้องล้มใส่ผู้ชายอะไรประมาณนั้นแซวๆนี่ไงนี่ไงเพิ่งจะรู้เจี๊ยบพิจิตตาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่หึงปะคะไม่ใช่เนาะแซวแล้วแบบแซวละค่ะเพราะว่าเขาดูทีเซอร์เขาก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นมันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างฉันชอบคุณภูมิของเรื่องจ้ะกราบขอประทานโทษครับพี่เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปคอมเมนต์น้องก็น้องฟิล์มคือขอโทษอยู่แล้วตั้งแต่ตอนถ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากจับมือคือในละครจะมีจับมือกอดหรือว่าทำอะไรก็ตามค่ะน้องจะไหว้เราเหมือนเป็นเราเป็นเจ้าที่มากเคยถามน้องไหมว่าน้องนี่พี่เจียไม่ใช่เจ้าที่คือน้องเกรงใจด้วยแล้วก็ด้วยมารยาทเขาเป็นคนมารยาทดีอยู่แล้วค่ะเวลาไปกองเขาก็จะแบบสวัสดีขอโทษเวลาทำนิดหน่อยเขาก็แบบขออนุญาตนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วแต่เดียน่าไม่ได้พูดขนาดนี้นะอ้าวเราเอานั้นน่ะใช่ป่ะก็ถูกไหมพี่เจี๊ยบรุ่นใหญ่เกรงใจไงเกรงใจอาจจะเกรงใจด้วยแล้วก็มันมีฉากที่แบบต้องจับมือต้องแบบโดนไหล่โดนบ่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะหน่อยเมื่อคืนนี่ไงเมื่อคืนทาครีมกันทีเดียววิมานสีทองขาวมากไงเออก็โดนแซวอีกพี่บอยพีชมันก็แซวเราอีกคือเขาก็เนี่ยค่ะเพิ่งรู้จากทีมงานค่ะคือจริงๆก็ลงรูปไปตอนเช้าโปรโมทละครแล้วก็เขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์เลยประมาณว่า อยู่บ้านก็ทาเองอะไรประมาณสักอย่างอันนี้ไงนี่ไงอันนี้เป็นอะไรอีกไม่เอออันนี้คือพี่เจี๊ยบลงอุ้ยแต่รูปนี้ดีมากนะพี่เจี๊ยบแบบแววตาแบบสื่อเนี่ยอารมณ์อะเนาะพี่บอยบอกแขนเป็นอะไรอีกอยู่บ้านก็เห็นทาเองได้คนไลค์มีลงอีโมจิมองบนแล้วหนึ่งมองบนตลอดแซวๆแต่ว่าไม่ได้คุยกันนอกรอบใช่ไหมว่าแบบเรื่องนี้ขอตรวจบทหน่อยสิจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เป็นอย่างนั้นค่ะแต่ว่าเขารู้ว่าถ้าเป็นแบบนั้นเราจะยิ่งเกรง อะไรมากกว่าเขาจะมาดูทีหลังแต่ว่าวันที่ทีเซอร์ออกค่ะมันจะมีช่วงแบบนิดนึงอะไรเงี้ยเขาอ้าวมีรถซินด้วยหรอมีรถซินด้วยหรออะไรแบบนี้แล้วพอพูดอย่างนั้นแล้วเรายังไงอ่ะแล้ววันนี้นิดหน่อยค่ะและนิดหน่อยนะฮะแต่ได้ข่าวว่าวันนี้ไม่มีคืนนี้จะมีไหมคะดูค่ะเพราะว่าคืนนี้เราได้คือเมื่อคืนน่ะเราได้เห็นแล้วว่ามีการเปรย์กับน้องๆว่าถ้าเกิดคุณภูมิเข้ามาเป็นแบบครอบครัวเดียวกับเราแสดงว่าคืนนี้เราจะต้องไม่นิดหน่อยหรือเปล่าคะอยากให้ติดตามค่ะประโยคนั้นมันมีนัยยะมากกว่านั้นมากกว่านั้นอีกมากกว่านั้นติดตามเพราะฉะนั้นคืนนี้นะคะนี่สองทุ่มครึ่งครับวิมานสีทองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราคุณภูมิจะเข้ามายังไงเราจะเข้ามาเลยหรือเปล่านะคะฝากติดตามด้วยละกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบพิจิตราค่ะขอบคุณครับน่ารักมากเลย